จกสูตรน้ำใบย่านางเผาผลาญน้ำตาลใบย่านางสรรพคุณนั้นมีหลากหลายเพราะเป็นสมุนไพรเย็นมีคลอโรฟิลล์สดจากธรรมชาติและยังมีวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กวิตามินเอวิตามิน B1วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C ธาตุแคลเซียมเบต้าแคโรทีนในปริมาณค่อนข้างสูงเพราะนิยมนำมาเป็นเครื่องปรุงรสช่วยเพิ่มความกลมกล่อมของอาหารเช่นแกงหน่อไม้ซุปหน่อไม้แกงเลียงแกงหวานและยังนำมาทำน้ำสมุนไพรเผาผลาญน้ำตาลได้อีกด้วยมาดูวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมน้ำใบย่านาง1ใบย่านาง50-100กรัมตามความเข้มข้นที่ต้องการ2ใบเตย5ใบ3น้ำ3ถ้วยวิธีทำน้ำใบย่านาง1. ต้มน้ำกับใบเตยจนเดือดยกลงจากเตาพักทิ้งไว้จนอุ่นเตรียมไว้2หั่นใบย่านางเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงในเครื่องปั่นตามด้วยน้ำใบเตยปั่นจนละเอียดจากนั้นกรองเอาเฉพาะน้ำใส่ตักใส่แก้วพร้อมดื่มหรือเทใส่ขวดแล้วนำไปแช่เย็นก่อนดื่มน้ำใบย่านางสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เผาผลาญน้ำตาลไม่บริโภคน้ำตาลและเหมาะกับผู้ที่สามารถดื่มน้ำใบย่านางแบบเพียวๆคุณจะได้รับคุณประโยชน์ไปเต็มๆซึ่งมีคำแนะนำบอกเอาไว้ด้วยว่าให้ดื่มน้ำใบย่านางประมาณเศษ1/2แก้ว3ครั้งต่อวันเท่านั้นก็พอสรรพคุณใบย่านางใบย่านางในตำราสมุนไพรจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระจำนวนมากจึงช่วยลดและชะลอการเกิดริ้วและความแก่ชราอย่างได้ผลช่วยเสริมสร้างภูมิต้านโรคในร่างกายให้แข็งแรงช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายช่วยฟื้นฟูเซลล์ต่างๆในร่างกายช่วยในการปรับสมดุลของร่างกายเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการลดความอ้วนได้อย่างเห็นผลและปลอดภัยช่วยในการเผาผลาญไขมันและนำไปใช้เป็นพลังงานเอยูฟาร์มร้านขายสมุนไพรที่ดีที่สุดในประเทศไทยฟาร์มออแกนิกปลอดภัยไร้สารพิษกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสินค้าทุกตัวมีอย.เห็ดหลินจือแดงชนิดแคปซูลและอบแห้งปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรีได้ที่โทร0838522565เรื่องสุขภาพไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่คุณควรมองข้ามติดตามนานาสาระความรู้สุขภาพเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักได้ที่ช่อง AU Farm On Air กดติดตามตรงนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสุขภาพดีๆที่คุณควรรู้